ลิกชีวิตสวัสดีครับผมเก่งกรายวิทย์นะฮะมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการนี้เสาร์อาทิตย์บ่ายโมงครับกับรายการข่าวคลิกพลิกชีวิตทุกเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะมาจากทางสื่อหรือมาจากการฟังหรือการดูสามารถพลิกชีวิตคุณได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณรักศศิรักษ์สวัสดีฮะคุณฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมขารายการข่าวคลิกพลิกชีวิตเข้มข้นทุกสัปดาห์แน่นอนว่าวันนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกวันนี้ฝรั่งวันนี้ฝรั่งค่ะคุณคนนี้นะฮะกล้องจับมาเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกคุณสมบัติที่ผมได้รู้จักเขานะครับหนึ่งคือเป็นเด็กชาวอเมริกานะครับอเมริกันนะฮะอายุเพียงแค่23ปีนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเขาไม่รู้จักประเทศไทยเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นนางพยาบาลนะฮะคุณพ่อก็ทำงานบริษัทธรรมดานะครับเขาเดินทางมาประเทศไทยเพียงแค่คนเดียวยังโสดขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนนะฮะท่องเที่ยวทั่วไทยนะฮะแต่ที่สำคัญนะสามารถหารายได้จากการใช้อุปกรณ์ที่เขารักและเขาชอบเริ่มต้นจากโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปที่เราถ่ายเล่นแต่เขาถ่ายเป็นเงินฮะเติบโตขึ้นมาเป็นกล้องนะฮะแล้วก็รับจ้างในการถ่ายงานทั่วๆไปไม่มีบริษัทครับมีแต่ตัวและหัวใจเดินทางไปถ่ายทั่วประเทศไทยและเดินทางไปในต่างประเทศด้วยคนรู้จักเขาผ่านทางผลงานก็คือ YouTube Channel ของเขานั่นเองเขาเรียกตัวเองว่ายูทูบเบอร์หรือผู้ผลิตงานผ่านทาง YouTube อ่ะเพิ่มเติมนิดนึงเขาสามารถสร้างรายได้สูงสุดจากชิ้นงานของเขานะครับ 200,000 กว่าบาทนะฮะเกือบ 300,000 ในเวลากี่วันในการทำงานเพียงแค่2วันและที่สำคัญเขาสร้างชิ้นงานนะฮะออกอากาศทาง YouTube มานับ100คลิปเขามียอดกดไลค์หลัก3ล้านขึ้นไปเดี๋ยวใน YouTube เนี่ยแนะนำตัวเองเลยแล้วก็ใน YouTube คุณใช้ชื่อนี้เลยหรือเปล่าใน YouTube ผมใช้ชื่อว่า My Mate Nate ที่สำคัญคุณผู้ชมฮะผมรู้จักเขาก่อนที่จะเชิญเข้ามาในรายการนี้เพียงแค่3ชั่วโมงโดยการที่ดูคลิปของเขาผ่านทางแฟนเพจของเขา My Mate Nate ถ้ามันพิมพ์ยากในภาษาอังกฤษพิมพ์ในภาษาไทยก็ได้ว่าโดนฝรั่งแกล้งโดนฝรั่งแกล้งใช่ครับเขาขายงานผ่านทาง YouTube ให้คนไทยได้ดูกันอย่างสนุกสนานโดยการทำเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ฝรั่งอารมณ์ดีคนหนึ่งคืออิตาคนนี้เนี่ยนะฮะไปแกล้งคนไทยด้วยวิธีการน่ารักกุ๊กกิ๊กไม่มีทะลึ่งไม่มีลามกนะฮะแต่เป็นวิธีการแบบหยอกล้อกันที่สำคัญคนติดตามดูเป็นล้านครับแล้วทีมกันเนี่ยทำรายได้ได้เนี่ยผมชอบมากเลยนะฮะหาตังค์ได้คุณรักครับคุณเก่งคุณไม่เคยรู้จักเขาคุณบอกว่าคุณรู้จักเขา3ชั่วโมงแล้วคุณไม่รู้จักเขามากฝรั่งโดนฝรั่งแกล้งได้ยังไงคือผมก็เป็นคนที่เล่น Facebook ทั่วไปแล้วคลิปของเขาเนี่ยนะฮะก็ขึ้นมาใน Facebook แล้วก็เข้าไปกดดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยเจ๋งอ่ะไม่ใช่คุณครับดีไหมโอเคเจอกันเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่ามันอยู่ที่คนเล่นด้วยหรือเปล่าถ้าผมไปเล่นคนคงจะไม่เขินขนาดนั้นนะครับคุณหล่อไงเดี๋ยวๆยังไม่รู้จักเขาเลยเขาชื่ออะไรเขาชื่อนาธานนามสกุลบาร์ทลิงคุณเก่งพูดเลยนาธานบรอสลิงเดี๋ยวมารู้จักเขาฮะตอนนี้ไปดูโครงการความดีกันก่อนนะฮะความดีนี้ทำร่วมกับผลิตภัณฑ์หนังหัวแชมพูสมุนไพรฮะคุณรักฮะบอกบุญนิดนึงฮะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมโครงการดีๆค่ะกับโครงการภายใต้ชื่อ1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระค่ะเป็นโครงการของหนังหัวแชมพูสมุนไพรนะคะเราสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่นอกเหนือจากคุณจะได้ใช้แชมพูแล้วนะคะคุณก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ได้นำแชมพูนี้นะคะถวายพระโดยที่รักแล้วก็คณะค่ะจะร่วมนำแชมพูถวายพระที่คุณผู้ชมเห็นในทีวีนี้นะคะเราได้มีการนำถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วค่ะ100กว่ารูปนะคะที่ท่านเดินธุดงค์ธรรมยาตราค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนั้นเดินไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายแต่ว่าเราโครงการเราค่ะนำไปถวายอยู่ที่จุดกึ่งกลางนะคะเราไปที่จังหวัดนครราชสีมานั่นถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราประสบความสำเร็จแล้ว
แล้วก็เรากำลังจัดโครงการต่อเนื่องค่ะนี่ก็จะเป็นโครงการครั้งที่2คุณผู้ชมสนใจนะคะที่จะร่วมโครงการในการเป็น1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระสามารถติดต่อได้อย่างหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะคุยกับคุณนาธานกันต่อโอเคนะครับ0835142365โครงการต่อไปจะถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัดยานนาวาแห่งนี้นะครับเอาละฮะคุณนาธานฮะผมเอาเข้าเป้าเลยนะคุณมาประเทศไทยเนี่ยด้วยเหตุผลคนใดมาทำไมครั้งแรกผมอยู่ที่เมกับผมอายุ18ปีแล้วครับแล้วผมนับถือศาสนาคริสต์ครับแล้วเราอยากจะเป็นอาสาสมัครสอนภาษาปั่นจักรยานป่ะใช่นั่นแหละใส่เสื้อสีขาวอ๋อสิทธิชนยุคสุดท้ายใช่คุณคือสิทธิชนยุคสุดท้ายเหรอใช่ครับรู้ไหมผมชอบมากเลยนะคือผมเนี่ยทำงานอีเวนต์นะแล้วก็มีกลุ่มสิทธิชนยุคสุดท้ายเนี่ยเขามาเล่นดนตรีน่ารักมากและกลุ่มนี้นะมาทีไรนะแบบผมรีบไปดูเลยคือเป็นกลุ่มที่แบบจิตใจเขาดีมากนะนาธานอยู่ในกลุ่มนั้นเหรอใช่ครับผมอยู่ที่อเมริกาแล้วผมสมัครแล้วแบบผู้นำบอกว่าโอเคนาธานคุณจะไปที่ประเทศไทยแล้วผมแบบเปิดแผนที่แบบอ้าวประเทศไทยอยู่ไหนแบบโอ้อยู่ที่เอเชียท่านผมมากับโครงการนั้นปุ๊บผมสอนภาษาอังกฤษฟรีและเราเผยแผ่ศาสนาด้วยสำหรับคนที่สนใจปุ๊บอันนั้นจบแล้วผมกลับบ้านปุ๊บไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตเดี๋ยวคุณอายุ18คุณจะบอกว่าคุณสอนศาสนาสอนยังไงคุณต้องมีความรู้มาก่อนไหมแล้วคุณถึงจะไปสอนคนอื่นได้หรืออะไรเงี้ยใช่เราแบบศึกษามันคล้ายๆกันปวดพลาดแบบที่บ้านเราศึกษาพระคัมภีร์แล้วเรามาที่นี่เราศึกษาทุกวันแล้วคนที่แบบสนใจเราจะสอนเราจะใช้พระคัมภีร์คุณพูดไทยคล่องขนาดนี้คุณใช้เวลานานแค่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ไทยประมาณ2ปีครึ่ง2ปีครึ่งจบ2ปีครึ่งแล้วท่านผู้ชมคิดดูนะฮะสถานีนี้เป็น WBTV ซึ่งเป็นสถานีพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมธรรมะเนี่ยนะฮะผมไม่รู้จักเขามาก่อนคิดดูนะฮะการทำรายการดีๆสักรายการหนึ่งจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราเองเขาเป็นคนเคยเผยแพร่ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีถูกต้องโอเคต่อใช่แล้วพอดีถามเรื่องภาษาต้องจำไว้ว่าหันไปนุชต้องจำไว้ว่าผมเคยใช้เวลาที่ประเทศลาวด้วยซึ่งภาษาลาวกับภาษาไทยมันคล้ายกันฉะนั้นผมเรียนภาษาไทยก่อนปุ๊บไปประเทศลาวปุ๊บแล้วผมพัฒนาทักษะในการพูดคุณพูดอีสานได้มั้ยได้พูดยังไงตอนนี้คุณอยากฟังภาษาอีสานค่อยอ้ายค่อยว่าบ่แจ้งค่อยยังบ่ได้ว่าโดนแล้วใส่ว่าสิบอทีมกันรู้จักเปล่าร้องได้มั้ยเพลงนี้ค่อยโอเคงงๆนะฮะอ้าวทีนี้ประเด็นฮะเขาใช้ความรู้ในการดู YouTube ให้เกิดประโยชน์หาเงินหาทองได้มันเริ่มต้นได้ยังไงไปดูคลิปแล้วก็ฟังเขาได้ครั้งแรกผมอยู่ที่ประเทศลาวที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วผมกับเพื่อนเขาเป็นฝรั่งเราถ่ายคลิปลงใน Facebook แล้วมันมีคนเราชอบมากแล้วพวกมันมีบริษัทที่ประเทศไทยมันเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่เฮนคลับของเราแล้วพวกเขาชอบมุมมองที่เราถ่ายบอกว่าเฮ้ยเนทนาธานคุณอยากจะใหญ่มาที่ประเทศไทยไหมและถ่ายคลิปท่องเที่ยวให้บริษัทของเราไหมไม่แล้วคุณถ่ายมาจากไหนอะคุณเป็นกล้องมาก่อนเหรอหรือว่าคุณไปดูอะไรหรืออะไรตั้งแต่เด็กผมดูทีวีดูรายการออนไลน์แล้วผมแบบเห็นในทีวีไม่แล้วคุณจะรู้จักมุมกล้องจากอะไรไม่รู้ผมที่แบบลองถ่ายดูจริงๆนาธานคุณจบอะไรมาผมยังไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยอันนี้18ไง18แล้วมานี่ไงยังไม่ถึงขั้นอุดมศึกษาผมสมัครเรียนที่หมอรังคำแหงผมไปวันแรกปุ๊บผมหาห้องไม่เจอใช่เหมือนกันผมจบรามไปเรียนที่ไรหาห้องสอบไม่เคยเจอเลยมึนมากใช่ผมหาอะไรไม่เจอแล้วรองผอ.บอกว่าอ้าวนักศึกษาปีแรกต้องไปเรียนที่ม.2บางนาแล้วผมไม่รู้เดี๋ยว2คนหลงทางกันไปก่อนช่วงนี้คุณผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะเขาปล่อยเขาหลงทางหาห้องเรียนกันไม่เจอก่อนหนังหัวชมพูสมุนไพรหนังหัวชมพูสมุนไพรหยุดผมร่วงอาการคันรังแคแพ้สารเคมีปรับสมดุลให้หนังศีรษะที่มันเยิ้มและแห้งเป็นขุยซื้อวันนี้ได้ร่วมบุญกับโครงการ1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระจำหน่ายแพ็คคู่2ขวดในราคา300บาทค่าจะส่ง50บาทสั่งซื้อได้ที่0835142365หรือที่แฟนเพจหนังหัวแชมพูสมุนไพรผมร่วงหัวมันคันหัวนึกถึงหนังหัวแชมพูสมุนไพรเอาล่ะครับคุณผู้ชมคุณลักษ์ฮะผมเชื่อว่าคุณก็สนใจในประเด็นนี้มากก็คือเรื่องของการที่
ช้ความรู้จาก YouTube ในการทำมาหากินได้เลยหาตังค์ได้มีบริษัทติดต่อเข้ามาฮะหลังจากที่คลิปตัวแรกถูกเปิดออกไปนะฮะเขาเห็นวิธีการถ่ายภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยไม่เคยเรียนการถ่ายทำไม่เคยเรียนการตัดต่อแล้วคุณเอาตังค์จากไหนมาซื้อกล้องซื้ออุปกรณ์ผมเก็บไว้เพราะที่ผมบอกมันมีบริษัทท่องเที่ยวจ้างผมไปถ่ายคลิปแล้วตอนนั้นผมไม่มีกล้องดีมันเขาต้องมีกล้องให้เหรอมันตอนแรกไม่มีอะไรเลยมันแค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวบริษัทติดต่อมาให้คุณไปทำงานแล้วเขาพวกเขาให้เงินเดือนแต่ไม่ได้ให้อุปกรณ์ให้เงินเดือนเท่าไหร่เดือนละ15,000ไปทำหน้าที่เป็นต้นใช่ตอนนั้นเป็นตากล้องใช่แล้วผม2อาทิตย์แรกที่ผมอยู่เมืองไทยผมเบิร์น YouTube อย่างเดียวผมศึกษา YouTube ประมาณวันละ5-6ชั่วโมงเดี๋ยวคนที่เขาติดต่อคุณไปเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกชื่นชมในผลงานที่คุณทำถูกต้องแต่เขาไม่มีสัมภาษณ์คุณเลยเหรอว่าแบบเอ้ยคุณสามารถถ่ายมุมนั้นได้ไหมคุณมุมนี้คุณมันต้องมีการคุยนะไม่ได้คุยเพราะว่าเขาเห็นฟิล์มของผมใน Facebook เอานั้นเลยใช่เอานั้นเลยไม่คุยไม่ถามมุมมองของฝรั่งคนนี้อยากจะชวนเขามาถ่ายให้เราไม่รู้เลยว่านี่คือดูจาก YouTube หมดเลยใช่ฉะนั้นผมหลังจากที่เขาจ้างผมปุ๊บโอเคต้องศึกษา YouTube หนักมากเอาแล้วสองที่ผมศึกษาหนักมากผมหาคนที่ถ่ายสวยงามเพราะว่าโอเคเขาถ่ายยังไงเขาใช้อุปกรณ์อะไรอะไรนี่อะไรนู่นอะไรนู่นแล้วหลังจากนั้นผมออกไปแล้วถ่ายเองค่อยๆเรียนรู้เก็บเงินผมซื้อกล้องที่แบบโอเคแบบพื้นฐานแล้วจากนั้นผมเริ่มได้รายได้แบบฟรีแลนซ์แบบคนจ้างผมไปถ่ายนี่ถ่ายนู่นแล้วผมในสุดท้ายผมมีกล้องแบบที่ชัดมากตอนนี้นะมันชัดมากตอนนี้ผลงานที่คุณนะฮะทำตอนนี้นะฮะคุณใช้กล้องที่มูลค่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ล่าสุดที่คุณซื้ออ่ามันเท่าไหร่มัน150,000นี่ไงเห็นไหมเก็บหอมรอมริบขึ้นมานะฮะภายในเวลาประมาณแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองใช่ปีครึ่งหารายได้จากการถ่าย YouTube นะฮะถ่ายวิดีโอนะฮะลง YouTube นะฮะได้เท่าไหร่ตกประมาณจาก YouTube ยังเดียวจาก YouTube ที่จริงนะผมสัญญาที่เส้นกับ YouTube มันแบบมันบอกว่าผมจะไม่บอกรายได้บอกไม่ได้โอเคใช่แต่ว่าผมบอกว่ามันไม่เยอะเท่าที่คนทั่วไปคิดนะครับเพราะว่ากี่หลัก5หลัก4หลัก5หลักมั้งเพราะว่าที่ประเทศไทยมันเงินที่ได้จาก YouTube มันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกาโอ้4 5หลักก็เป็นหมื่นนะใช่ประมาณหมื่นนะอายุ23ปีนะคุณชมกำลังคุยตอนนี้นะฮะ23ปีนะฮะทีนี้อ่ะโอเคตอนนี้เท่ากับว่าคุณนะครับเป็นผู้ผลิตรายการนะฮะมีรายการลงใน YouTube ชื่อรายการฝรั่งแกล้งคนไทยโดนฝรั่งแกล้งโดนฝรั่งแกล้งพิมพ์ชื่อนี้เลยโดนฝรั่งแกล้งนะครับเขาไปแกล้งมาสารพัดสารเพคุณรักฮะดูในคลิปนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับไปแกล้งคนไทยต่างๆนานาเช่นแกล้งอะไรบ้างแกล้งมีงูปลอมอันนั้นตลกมากแกล้งเป็นหุ่นผีที่ตลาดแบบใส่ชุดดำๆที่คนไม่รู้ผมดูเหมือนหุ่นแล้วผมแบบป้าเดี๋ยวงงคุณเป็นคนถ่ายเองหรือคุณเป็นคนที่แสดงนี่แหละคุณถามให้เข้าเป้ามากวิธีการในการถ่ายทำคุณสมมติวันนี้คุณจะไปแต่งตัวเป็นฝรั่งแต่งตัวเป็นผีเป็นฝรั่งเลยเขาเป็นฝรั่งอยู่แล้วแต่งตัวเป็นผีปุ๊บนะฮะคุณแต่งตัวเป็นผีไปก่อนเลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากนั้นปุ๊บจากนั้นโอเคไม่เดี๋ยวก่อนแต่งตัวเป็นผีแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปแปลงร่างเป็นผีตรงนั้นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแต่งหน้าเป็นผีตรงนั้นเออใช่เพราะว่าถ้าผมแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวแบบเหงื่อจะออกไม่จะแตกแล้วก็ไปหามุมแต่งหน้าเป็นผีใช่แต่งเสร็จปุ๊บกล้องปุ๊บบางคลิปผมจะตั้งกล้องในแบบเรียกว่าอะไรทริปอดอ๋อหลบไว้ตอนกล้องใช่แล้วผมจะเชื่อม Wi-Fi กับกล้องจากมือถือแล้วผมจะไปที่สถานที่แกล้งปุ๊บมันจะกดโอเคคนนี้กำลังเดินมาถ่ายปุ๊บนาธานแล้วมันจะถ่ายนาธานนี่คุณฟังดีๆนะไม่นาธานก่อนที่จะเล่าเคยโดนตำรวจจับไหมไม่เคยโดนจับแต่ผมเคยโดนด่าแรงมากมากอย่างเช่นโดนด่าว่าอ่ะผมไม่รู้เหมือนเพราะที่จะพูดในไม่เป็นไรเดี๋ยวเซ็นเซอร์โอเคโอเคเมื่อวานนี้เองผมมีงูปลอมที่สวนจตุจักรแล้วไม่มีคนคุณลุงที่เดินผ่านมาขับตกใจมากแล้วเขาแบบอุทานดิทานอุทานมากแบบโอ้ยผมเซ็นเซอร์เขาแล้วไม่ได้ยินไม่ได้ยินผมเซ็นเซอร์ไป
โอเคโอเคเขาก็ด่าออกมานะฮะแรงมากด้วยแต่ว่าเวลาถ่ายคุณอย่างนี้ฮะเขาก็สมมติจะแกล้งคุณรักเนี่ยนะฮะเขาก็ยืนตรงนี้แล้วก็ทำตัวเป็นผีแล้วก็มีโทรศัพท์นะฮะเชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นแหละนะฮะกับกล้องของเขานะฮะโดยกล้องเขาเนี่ยไปซ่อนอยู่ไกลประมาณแบบ10เมตรอ่ะน่าจะไกลกว่านั้นอีก20เมตรใช่เพราะแล้วนั่นคือบางครั้งแล้วก็ซุกไว้แล้วก็ซูมนั่นแหละซูมเข้ามาฮะคุณผู้ชมครับผมก็ถามเขาว่าแล้วคุณไม่กลัวเหรอคุณมาถ่ายแล้วกล้องโดนหิ้วไปแล้วขโมยมันกล้องเล็กไม่ใช่เหรอกล้องใหญ่เลยคุณมันนี่มั้งดูมือกล้องขนาดเนี้ย DSLR ใช่มันใช่นั่นแหละเลนซูมคือจุดเด่นใหญ่นั่นแหละเลนใหญ่ๆอ่ะคือเลนมันซูมได้ดีมากใช่โอ้โหไม่กลัวแบบคนไทยแบบใจดีไม่มีใครแบบขโมยคุณทำตรงนี้มันได้อะไรบ้างอ่ะการที่มันเป็นคลิปโดนฝรั่งแกล้งมันได้อะไรกับคุณบ้างอ่ะทำไมอ่ะมันได้หลายอย่างอย่างเช่นแรกคือมีคนรู้จักผมเยอะซึ่งจากนั้นผมสามารถแบบเอาไปโฆษณาแบบมีรับการโฆษณาในคลิปของผมได้แต่มากกว่านั้นคือคนจะเห็นฝีมือของผมว่าผมไม่ได้ถ่ายแบบธรรมดามันแบบภาพสวยมากแล้วมันจะมีบริษัทมาจ้างผมไปถ่ายต่อนั่นเนี่ยใช่ฉันผมมีเราอยู่ในประเทศไทยเราคิดถึงแบบความรู้สึกคนถูกแกล้งมั้ยไม่เพราะเขาสนุกเหรอเขาสนุกเหรอใช่ผมว่า 95% สนุกมีแต่แบบ 5% ที่ไม่สนุกเท่าไหร่แต่ถ้าเขาไม่สนุกมากบางครั้งเราจะไม่ใส่ในคลิปเพราะว่าเขาโกรธมากเกินคุณจะไปแกล้งใครวันหลังชวนผมไปด้วยผมไปแกล้งคุณได้ได้เลยชอบมากเลยนะฮะมันมากทีนี้คุณก็ต้องผลิตคลิปตัวนี้เนี่ยลงมาใน Facebook Fanpage ใช่ไหมแฟนเพจใช่ครับใช่ครับเดือนละ4คลิปอย่างน้อยอย่างน้อยต้องทำเป็นวินัยเลยใช่ผมลงคลิปใหม่ทุกวันศุกร์ตอน6โมงเย็นฉะนั้นแบบภายในอาทิตย์นั้นก่อนวันศุกร์ผมต้องออกไปถ่ายคลิปนึงใช่คือคุณไม่ต้องทำอาชีพเลยใช่ไหมตอนนี้คุณเรียนที่รามคำแหงป่ะตอนนี้ผมไม่ได้เรียนรามผมไม่ได้แบบพูดจบผมแค่ไปวันแรกแล้วหลังจากนั้นผมไม่ได้กลับเพราะมันไกลเกินไปก็แปลว่าตอนนี้คุณอาทานยังไม่ได้เรียนหนังสือเพิ่มเติมแต่ก็ศึกษานะฮะศึกษาเขาเรียกว่าไม่ได้เรียนในระบบแต่เรียนนอกระบบถูกต้องนะฮะมาที่ความเป็นโปรเฟสชันนอลในเรื่องของการถ่ายและการตัดต่อคุณอยากฝากอะไรกับคนทางบ้านบ้างว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าความรู้เนี่ยไม่มีสิ้นสุดหาความรู้จากที่ไหนก็ได้บ้างคุณอยากฝากอะไรกับคนที่เขาดูคนที่อายุเท่านี้แต่สามารถแบบเฮ้ยหาเงินได้แบบเยอะขนาดนี้คุณอยากฝากอะไรกับทางบ้านบ้างได้อยากฝากว่าเราทุกคนมีความฝันไม่ว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือมันเล็กถ้าเรากล้าหาญที่จะสู้เพื่อความฝันนั้นมันจะเป็นจริงได้ผมรู้ 100% จากประสบการณ์ของผมเองผมมีความฝันที่จะแบบมีผู้ติดตามเยอะแล้วมีแบบภาพสวยแบบมีอะไรเยอะแยะแล้วที่ผมสู้ทุกวันบางวันมันแบบผมแบบรู้สึกแย่ผมยังจะท้อแต่ท้อแท้แต่ว่ามันมีคนที่แบบสนับสนุนให้กำลังใจและเราสามารถทำสิ่งแบบเราสามารถทำสิ่งยากได้มันเป็นไปได้ถ้าเราแบบตั้งใจเลยคุณท้อแท้เรื่องอะไรผมดูคุณมีความสุขดี บางวันมันแบบผมว่างแทนที่จะถ่ายแบบนี้แต่แบบวันนั้นไม่รู้แบบฝนตกสิ่งที่คุณกำหนดไม่ได้คือดินฟ้าอากาศหรือแบบคนด่าแรงมากมันแบบเอ้ยนั่นเจ็บเจ็บฝรั่งใช่แก้งแก้งครับไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละถามหน่อยหลังจากที่รายการนี้ออกอากาศไปแล้วปรากฏว่ามีคนดูทางบ้านแล้วบอกว่าเฮ้ยผมอยากเรียนรู้วิชานี้บ้างอ่ะแต่แบบอยากเรียนกับคุณอ่ะไม่อยากเรียนกับ YouTube สอนมั้ยสอนได้มั้ยพอดีว่าตอนนี้ผมพยายามหาคนที่ร่วมงานอีกคนเพราะตอนนี้มันภาพออกมาดีแล้วแต่ถ้าผมมีอีกคนหนึ่งที่ช่วยมันจะแบบมันจะดีเท่าคนนั้นต้องมียังไงบ้างคุณสมบัติไม่เขาไม่ต้องการมีคุณสมบัติคนนั้นต้องการอะไรเขาต้องการความมั่นใจในตัวเองติดต่อผ่านรายการเข้ามาคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะติดต่อผ่านรายการเข้ามาเดี๋ยวเป็นสื่อกลางเฮ้ยผมสมัครเลยโหผมชอบมากอิตานี่นะฮะต้องอยู่กับผมเลยไอ้เรื่องแกล้งๆเนี่ยนะฮะนี่ผมจะบอกนิดนึงคุณนาธานคุณวันนี้คุณเป็นไอดอลเลยนะคุณเป็นแรงบันดาลใจนะเด็กๆเนี่ยเดินตามได้เลยนะฮะคุณนาธานกินเหล้ามั้ยไม่กินสูบบุหรี่ไหมไม่สูบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เงินทอนที่หาได้มาตั้งใจไปทำอะไรเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคุณคือมีครอบครัวมีลูกมีภรรยาจะอยู่ในประเทศไทยตลอดไหมน่าจะโรงเรียนติดต่อคุณไปบรรยายคิดตังค์ไหมโรงเรียนอะไรสมมติโรงเรียนทั่วๆไปฮะที่เขาแบบอยากให้คุณไปแชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยไปบรรยายสร้างอินสไปเรชั่น
ออกค่าเดินทางอย่างเดียวแล้วผมไปแบบไปคุยกับเด็กๆได้ไม่มีปัญหาจับมือไปด้วยกันโอเคนะฮะคุณผู้ชมครับสะสมคนเก่งสะสมคนดีสะสมมาที่นี่นะฮะกับรายการข่าวคลิกพลิกชีวิตหมดเวลาเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าช่วงท้ายมีนิดหน่อยหมดเลยเหรอฮะไม่เราไปคุยค่ะเราต้องไปดูไม่มีเริ่มเข้าใจโลกดีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดไปปรึกษาผิดคนเกิดไปปรึกษาเพื่อนที่มีกำลังใจอ่อนแอกว่าเราอีกอะไรเกิดขึ้นเดอตอนนี้เราเครียดจังเลยเราอ่านหนังสือไม่เคยรู้เรื่องเลยนะกูก็เหมือนกันเดอแฟนไม่มาเราสามวันแฟนกูไปเป็นเดือนแล้ววะเราเครียดจังเลยเราอยากจะฆ่าตัวตายจังเลยนะไปพร้อมกูหามึงไปเลยสิครับเออใครไม่เข้าใจตัวเองเครียดหมดทุกคนแต่ถ้าเกิดใครเข้าใจตัวเองชีวิตทั้งชีวิตจะมีความสุขอ่ะถามหน่อยสิน้องผู้หญิงใครบ้างที่ยังไม่มีแฟนยกมือดิครับเอามือลงดีมากดีมากถามว่าน้องผู้หญิงคนไหนบ้างที่ยังไม่มีแฟนแหมตรงกลางมั่นใจมากเลยข้างหน้าถามว่าใครยังไม่มีแฟนยังกูนี่มีหรือยังวะไม่เคยเลยทำไมถามแต่ผู้หญิงล่ะน้องผู้ชายไม่ต้องน้อยใจผมไม่ต้องถามหรอกดูท่านั่งฟังผมนี่รู้ว่าใครมีแฟนไม่มีแฟนรู้คนไหนไม่มีแฟนเนี่ยสมองมันโล่งชีวิตไม่สับสนเวลาฟังหมอบรรยายนี่หัวเราะสุดหัวเราะดับแล้วตุกๆดับไม่สนิทเนี่ยไปได้พักหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วฟังหมอหัวเราะแค่นี้แต่ผู้หญิงเนี่ยดูไม่ออกน้องผู้หญิงเดี๋ยวหมอใช้คาถาไปใครได้คาถาหมอไปรับรองชีวิตความรักทั้งชีวิตจะไม่ผิดหวังทั้งชีวิตเออคาถาหมอสั้นเลยนะ6 คำจำง่ายทีเดียวจำไว้แล้วเอาไปใช้ทั้งชีวิตเราจะไม่ผิดหวังเรื่องของความรักเลย6 คำตัวนั้นไม่ต้องจดหกคำจะจดเลยเลยครับ6 คำฟังทีเดียวก็จำได้แล้วเด็กเตรียมอุดมหัวดีอยู่แล้วฟังดีนะหกคำสักวันมันต้องทิ้งเราจำไว้แม่นสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องที่เราท่องให้คล่องเกิดคบไป3 ปีพอผู้ชายทิ้งไปปุ๊บเราหัวเราะได้เลยกูว่าแล้วดีเราก็รู้เท่าทันที่ผ่านมาที่คนเราเป็นทุกข์ที่เราเครียดเพราะเราไม่รู้เท่าทันเราอยากใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการใจเราคิดใจเราปรารถนามันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่มาเป็นไปตามที่ใจเราต้องการใจเราคิดใจเราปรารถนามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเราต่างหากที่พยายามไปยึดให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกข์เลยหลวงปู่ชาสุภัทโธถึงสอนเราว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะปล่อยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยคนเรารู้จักปล่อยวางอะไรได้ชีวิตเบาสบายเราเป็นนักเรียนเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนน้องเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหามากก็คือเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเจอผู้ชายไม่ได้นะผู้หญิงเจอผู้ชายสู้ซ่า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 ผู้ชายเจอผู้หญิงสู้ซ่า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 แล้วแปลกไหมบางครั้งผู้ชายเจอผู้ชายคันเองก็สู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่าผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆอาถามน้องผู้ชายชอบไหมผู้หญิงโหนกใหญ่ๆฮะโอ้ข้างหน้านี่ชอบทีวีจอแบนชอบทีวีจอแบนเหรอน้องโอ้แปลกผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ขอบคุณนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณานักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับประเทศนะฮะท่านน่ารักและใจดีที่ให้โอกาสเราทำรายการนี้ขอบคุณมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานครับ
ผมร่วงหัวมันคันหัวนึกถึงหนังหัวแชมพูสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรายการข่าวพลิกชีวิตได้นะคะทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งพบกันกับรักษาศิลักษ์และเก่งไกลวิทย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่คุณนาธาน thank you very much ขอบคุณมากครับ work